สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่ในช่วงการลงทุนอีกแล้วนะครับช่วงการลงทุนเอาสกินนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่า RV เนี่ยจะเอาแบบว่ากิจกรรมการเปิดกล่องการสุ่มกระดาษพวกนี้เนี่ยเข้ามาเยอะมากนะครับสัปดาห์นี้ผมรู้สึกได้เลยว่าผมเสียตังค์แม่งเยอะนะครับผมและวันนี้เนี่ยผมจะไม่เปิดก็ไม่ได้คือสกินมันโหดมากครับผม Really nigga วันนี้เนี่ย GM นะครับเอาสกินของลินดิตแล้วก็โอเมนเข้ามาพร้อมกันเลยเว้ยเป็นสกินคู่กันนะครับผมเราไปดูของลินดิตก่อนนะอ่ะโอ้โหดูความสวยของมันเห็นไหมครับว่าในฉากนี้นะครับลินดิตเนี่ยเหมือนจะยิงใครสักคนนะครับผมแล้วก็มีเหมือนกับว่ามีเขียวเนี่ยมาโจมตีลินดิตนะครับผมทีนี้เนี่ยเราไปดูของโอเมนนะครับอ่ะเห็นปะโอเมนสับกระสุนครับผมเห็นความเชื่อมโยงของ2สกินไหมครับคือฉากของโอเมนเมื่อกี้เนี่ยโอเมนวิ่งมาแล้วแบบว่าเหมือนผ่าโดนกระสุนนะครับซึ่งกระสุนนั้นเนี่ยเป็นของลินดิตเมื่อกี้นะครับผม wow. และสุดท้ายเนี่ยโอเมนมันก็เลยตีกระสุนเว้ยปุ๊บๆแล้วมันก็จับกระสุนของลินดิตแล้วก็ขยี้ให้มันสลายไปนะครับผมสังเกตดีๆเนี่ยตรงดาบของโอเมนเนี่ยนะครับจะเป็นอันเดียวกับเคียวที่โจมตีลินดิตเมื่อกี้นะครับผมคือสกินนี้เนี่ยมันเป็นทั้งสายมืดกับสายสว่างเว้ยนะครับให้เราเลือกกันนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าสองสกินนี้เป็นระดับเลเจนด์เลยนะครับโหดสุดๆและราคาเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับผมราคาของมันนะครับสำหรับตัวสกินโอเมนอันนี้นะครับ699คูปองครับผมโคตรแพงโอ้โหส่วนลินดิตเนี่ยไม่เปิดขายนะครับลินดิตเนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องซื้อแพ็ค 1,398 คูปองเท่านั้นนะครับผมไม่มีขายแยกเหมือนโอเมนนะคือแบบโอ้โหสกินหนึ่งนี่ตกเท่าไหร่วะถ้าซื้อแพ็คนี้ประมาณ600กว่าคูปองนะครับผมและวันนี้ครับผมช่วงการลงทุนกับกิจหน้าเกลือนะครับมีอยู่300คูปองก็วันนี้เนี่ยหีบแห่งโชคชะตาAbyssal Breast นะครับผมเป็นกล่องเกี่ยวกับโอเมนนะครับทั้งหีบแล้วก็เพชรเลยแล้วก็มีโอเมนถาวรมีสกินโอเมนถาวรนะครับก็ผมบอกเลยว่าถ้าเราได้สกินโอเมนหรือว่าลินดิตเนี่ยมันจะได้กรอบด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปดูกรอบด้วยกันตอนหลังคลิปนะครับวันนี้ครับผมมาเปิดกันเลยดีกว่าผมว่าผมจะเริ่มที่1กล่องก่อนนะครับผมกดซื้อไป3 2 1ชิวๆเลยเกลือแดกเกลือแดดชัวว่าแล้วครับผมนะคือแบบมันเป็นเรื่องปกติมากที่แบบว่ากล่องแรกเนี่ยจะเกลือนะครับผมมาครับก็ผมขอเปิด2กล่องแล้วครับอ่ะกดซื้อไปก็ถ้าใครคิดว่าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับผมกดมาไปเกลือแดกเกลืออีกแกเพชร120ครับผมคือเฮ้ยบางทีการเปิดกล่องนี้เนี่ยก็เหนื่อยนะครับคือลุ้นให้มันได้แต่ก็แบบไม่ได้ทีนะครับผมมาครับกล่องที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้3แล้ว4 5นี่กล่องที่5นะครับ3 2 1ไปครับมาถาวรโอ้ได้หีบกับเพชรอีกแล้วครับผมผมบอกเลยนะผมมีความรู้สึกได้เลยว่าแบบคลิปนี้เนี่ยกูเกลือแน่ๆครับผมจริงๆทุกครั้งเวลาที่ผมทำคลิปเนี่ยผมจะมีความรู้สึกอยู่ในใจเลยว่าแบบว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือเนี่ยผมมีความรู้สึกนะอ่ะ3 2 1เกลืออีกแน่นอน Surprise motherfucker แล้วเกลือตลอดครับผมคือการเปิดคลิปบ่อยๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกแบบว่าเซนส์อ่ะมันบอกเว้ยว่าแบบว่าวันเนี้ยเราจะเกลือหรือไม่เกลือนะครับคือมันบอกเลยนะเซนส์อ่ะจริงๆอ่ะเราขอซื้อ1กล่องก่อนกดไปครับเซ็นมันบอกอะว่าผมเกลือจริงๆว้าวว้าวแล้วโอเคมาครับผมนี่กล่องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เปิดเร็วมากนะเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นกล่องที่เกือบนี่น่าจะเป็นกล่องที่10นะครับโอเคมา3 2 1เซ็นบอกว่าเกลือยาฮู เอ้าได้ฮีโร่ถาวรมาเฉยเลยว่ะโอ้
โอ้โหคือตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยนะผมก็ได้สกิลหรือว่าได้ฮีโร่ถาวรเนี่ยผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าคือผมก็ยังไม่มีโอเมนด้วยแต่คือแบบเอาจริงๆเมื่อกี้เซนผมบอกว่าผมเกลือนะเว้ยแต่คือมันไม่เกลือวะงงนะครับผมแล้วอีกกล่องนึงมี2กล่องใช่อะไรอะไรนึงยิงมาโอ้โหนึกว่าจะได้สกินกับฮีโร่พร้อมกันเลยนะครับผมโอ้โหเฮ้ยคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมมีอยู่ประมาณ305คูปองนะครับตอนนี้เปิดไป200คูปองโอเมนมาแล้วเฮ้ยว่าได้ว่ะเอาไปหนึ่งครับมาเฮ้ยผมว่ามันได้มันได้ไปครับ2กล่อง3 2 1ไปครับผมมาอื้อ๋อผมจำได้แล้วครับคือก็ว่าเกลือคืออย่างนี้ครับผมการ การเปิดกล่องนะครับมันจะรู้ได้เลยว่าเราเกลือไม่เกลือเนี่ยโดยดูที่เอฟเฟกต์เมื่อกี้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดมาปุ๊บเนี่ยได้โอเมนเนี่ยคือภาพโอเมนมาก่อนฉากกล่องเปิดเว้ยเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเปิดไปเนี่ยและเป็นรูปกล่องเลยนะครับแสดงว่าผมเกลือนะครับผมอะไรติดคอวะ สาม2 1เปิดไปฮะถ้าเป็นลูกกล่องเกลือเนี่ยผมเกลือแล้ว คือเอาจริงๆนี่การแอดเอฟเฟคแบบนี้เนี่ยมันก็ดีนะครับแต่คือแบบว่าช่วยเอาให้แบบว่าเอฟเฟคฮีโร่มาหลังกล่องได้ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยผมเกลือ Surprise, นะครับผม motherfucker นี่ไงว่าแล้วครับผมเกลือโอเคครับกล่องสุดท้ายนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้หวังอะไรแล้วเพราะว่าผมได้ฮีโร่ถาวรไปแล้วนะครับถ้าได้กล่องนี้เนี่ยก็ปฏิหาริย์แล้วครับผมจริงๆกูว่าแล้วเกลือครับผมโอ้โหก็300คูปองนะครับเรียบร้อยครับผมก็ได้โอเมนตัวนี้มานะครับผมโดยที่ผมก็ยังไม่มีนะครับฮีโร่ถาวรแต่คือจุดประสงค์ของวันนี้เนี่ยอยากได้สกินรีเจนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนี่เราก็ไปเอาสกินตัวนี้ไปเล่นในเกมธรรมดาก็โอเคนะครับผมแต่มันสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมแล้วก็การที่เราแบบว่าได้สกินของโอเมนหรือว่าลินดิตนี่นะครับเราก็จะได้กรอบด้วยนะครับเนี่ยเป็นกรอบของโอเมนนะครับผมก็เป็นกรอบสีม่วงๆนะครับส่วนกรอบของลินดิตเนี่ยผมรู้สึกว่ากรอบของลินดิตมันจะสวยกว่าของโอเมนนะครับเนี่ยดูแบบว่าชัดกว่านะครับผมก็อันนี้แหละครับเป็นการเปิดกล่องของสกินโอเมนนะครับผมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะฮะเพื่อนๆเนี่ยไปเปิดแล้วได้หรือเปล่าเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยก็ได้ฮีโร่ถาวรมานะครับถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมช่วงนี้ดวงกำลังมานะฮะยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม